บายดีเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องมัดสุขุสุขนเลยที่ติดตามแล้วก็หับชมมาเพื่อนอยู่ตอนนี้มาเพื่อนก็จะอยู่กับแต่ธรรมชาติน้องพี่น้องนะโซนนี้เนาะมาเพื่อนมักธรรมชาติขนาดเลยนี่ธรรมชาติทางหลังมาเพื่อนนี่ก็สิเป็นตูบน้อยเป็นตูบของชาวบ้านของส่วนเผ่าอยู่เมียนพี่น้องเขาเจ้าเฮ็ดไว้เพื่อมานั่งลิดนั่งเศร้านั่งเศร้าเมื่อยเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมันจังสิบ่ได้กลับไปเฮือนตูบที่แบบว่ามีหมูมีเป็ดมีไก่เนาะตูบนี้ก็จะเสียไว้นั่งลิดช่วงกินข้าวเที่ยงแบบนี้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานน้องนึกถึงน้องฟาร์มกําลังหาเพิ่นอยู่นั่นบ่เพิ่นก็มาย่างเลาะเบิ่งทุ่งหญ้าพี่น้องมีแต่หญ้างามๆเบิ่งนี่เบิ่งทางหน้าบ่เพิ่นก็เป็นหญ้าสีม่วงพี่น้องเอ้ยดอกมีแต่ดอกงามเท่าที่บ่เพิ่นฮู้จักมาเนาะพี่น้องเนาะหญ้านี้นี่ทมิดบ่ได้มีได้หญ้านี่ทมิดบ่ได้มีน้องเวินตัวบอกว่ามันมีกอเดียวอยู่ว่าสวนน้องเวินตัวน้องเวินตัวเห็นมันงามแต่ก็บ่ได้มีหญ้านี่แล้วก็เจ้าละเห็นมันงามก็เจ้าละเอาไว้เบิ่งว่าซั่นบ่แล้วละบ่คิดซะว่าหญ้านี่มันเป็นหญ้าที่แบบว่าแพร่พันธุ์ไวที่สุดเลยนี่หญ้านี่นี่ก็บ่เพิ่นก็เห็นคอมเมนต์นึงที่คอมเมนต์บ้านตันบอกให้บ่เพิ่นฟังเนาะหญ้านี่มันแพร่ไวอีหลีหญ้านี่หญ้าที่เป็นดอกนี่พี่น้องมันมีสีม่วงสีออกขาวๆแล้วก็สีน้ำตาลแบบนี้เนาะมี3สีพี่น้องเอ้ยสีแดงก็มีมันแพร่ไวหญ้านี่แพร่ไวบัดนี้จากนี้ละเต็มหมดสวนหมดไร่แล้วบัดนี้อยู่บ้านใดก็มีหมดอยู่เขตจากที่บ่เคยมีก็มีพี่น้องนี่เลยเลือกเนี่ยมาหญ้าหลายเดี๋ยวเพื่อนก็สิขึ้นไปน้องฟาร์มน้องเหมยกิ่งก่อนอยู่นี่ก็สิมีสัญญาณนี่พี่น้องได้มีสัญญาณเนี้ยนี่เลยหญ้าสายพันธุ์นี้ออกเหลืองๆนี่เดี๋ยวเพื่อนพามาเบิ่งนี่สายพันธุ์นี้ก็สิอีกแบบนึงนี่สายพันธุ์นี้ก็สิออกสีแดงๆเนาะอีกสีนึงก็สีม่วงๆพี่น้องสีแหละสีม่วงๆอันงามกว่าบ่เพิ่นมักสีนั้นแต่ว่ามันหญ้านี่มันแพร่ไวจากที่บ่เคยมีก็มีแต่เก่าบ่มีแม่นบ่หญ้าอันนี้นี่หญ้าดอกอันนี้นี่มันหาก็มีช่วงปีกปีกไก่ปีก้อนพี่น้องเอ้ยมันแพร่ไวขนาดเลยโอ้น้ำเลือกบอกเพื่อนเห็นนกน้อยตอนมาจอดรถไว้เห็นนกมันปิดนกจังนี่แหละบุ้งว่ามีไข่หรือบ่เนาะมีหางมันหรือบ่บินออกอยู่นี่แหละสบายดีสาวๆสบายดีสบายดีเมย์กิ้งสบายดีสบายดีน้องฟาร์มสบายดีสบีได้สบายดีอันนี้ก็มานั่งเล่นอินเทอร์เน็ตพี่น้องไงบางเทื่อเฮาก็สิหน้าสิตั้งแคปนอนอยู่นี่ซะบ่นี่สัมผัสกับอากาศตื่นสมาเราเห็นดอกยงดอกหญ้าพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวพาเลาะเบิ่งเลยเบิ่งความงามอันเดี๋ยวเพิ่นพาเลาะนี่เลยพี่น้องทางฝั่งนี้ก็สิเป็นไร่เป็นสวนนะมีแต่ไร่แต่สวนผู้ดอยแถวนี้นี่ไร่สวนมันที่เห็นเป็นทางเป็นคลองนะเป็นทางรถซิ่งพี่น้องรถซิ่งปีนได้หมดผู้แถวนี้ปีนไปได้ที่ประเทศเลยตอนนี้ก็ใกล้สิเที่ยงแล้วเพื่อนก็คงต้องได้กินข้าวอยู่นี่แหละเบิ่งทรงเพื่อนสิเบียวเอาแนวอยู่เนี่ยกินไม่เฮ็ดกินอยู่นี่แหละพี่น้องดอกหญ้านี่เป่าบ่เพิ่นเป่าไปแล้วมอมมักเป่าลิดเหลือซับนี้จากที่เป็นปุ่มแบบนี้ลงมาทางนี้ก็สิเป็นส่วนขิงนะพี่น้องได้เป็นให้ขิงก็เจ้าปลูกขิงก็เจ้ากำลังเก็บขิงอยู่ชาวบ้านบ้านกิ้วแคมป์มาเซาดินอยู่นี่แล้วก็ปลูกขิงพี่น้องเอ้ยดินแถวนี้ดินงามมันเป็นดินงามโอ้เอาอยู่นี่สบอเนาะนอนอยู่นี่สบอมือแรงนี่นอนตากอากาศคือว่าคักว่าทำเลธรรมชาติดีแล้วก็อีกอย่างนึงก็มีสัญญาณเน็ตนำพี่น้องเอ้ยเพื่อนยังสิได้อัปเดตแล้วก็พูดคุยกันได้เนาะ
นี่เลยอันนี้ก็คือเบียร์หมักเดือยพี่น้องไงหมักเดือยมันล้นนี่ไงเบียร์หมักเดือยตอนยังน้อยสิเป็นสีม่วงแล้วนี่สิเป็นแบบนี้เลยบัดเวลามันใหญ่แล้วมันก็เป็นต้นสีเขียวนี่เลยหมักเดือยก็ได้ว่าปุ๊บก็เห็นปั๊บเลยเนี่ยหมากมันอันนี้มันออกไหมพี่น้องมันออกยำน้ำฮากมันเนาะเนี่ยหมักเดือยหมักเดือยน้อยพี่น้องหมักเดือยหน่วยน้อยๆนะหน่วยน้อยๆดำๆนะหมักเดือยหินบะหมักเดือยหน่วยน้อยๆอ่ะก็จะเอาไปขายเนาะส่งต่อปลูกหมักเดือยได้ทางนี้ได้เริ่มสิบุมีเห็นละหมักเดือยนี่เริ่มหายากละธุรกิจหมักเดือยนี่มันบ่ค่อยมีคนจะเฮ็ดละพี่น้องเอ้ยมันเฮ็ดยากแต่ทางนี้เขาเจ้าก็ยังรักษาไว้อยู่ยังพากันปลูกอยู่เขากินข้าวอยู่นี่ซะละแดดมันมาแล้วบะงับเข้ามาพี่ดิมาเรื่องอาจจะได้กินข้าวเที่ยงอยู่นี่พี่น้องไงเพราะว่ามันเริ่มเที่ยงแล้วกระเจ้ากระซิโยอ่ะนี่ได้พี่น้องสมัยก่อนบ่เพิ่นจากย้อนอดีตเด้อเนาะถ้าย้อนอดีตได้บ่เพิ่นจากมาช่วงปี2000พี่น้องช่วงปี2000เขาเจ้ายังพอได้ย้ายลงไปอยู่กันอยู่ลุ่มเนาะเขาเจ้ายังพากันอาศัยอยู่น้ำไห้น้ำสวนตามไห้ตามสวนอยู่ตามมีตามเขื่อนแบบนี้เลยเพราะว่าสมัยก่อนมันบ่ได้ปลูกหมักเดือยบ่ได้ปลูกหมักสาลีขายเด้พี่น้องเพราะว่าสมัยก่อนนี่เขาเจ้าสิเฮ็ดไห้เฮ็ดสวนแบบว่าเฮ็ดพออยู่พอกินปลูกแต่ข้าวปลูกหมักเต้าหมักแตงปลูกหมักสลัดสาลีก็ปลูกกินพี่น้องเนาะเพราะว่าสมัยนั้นยังพอได้มีเศรษฐกิจไปสั่งยังพอได้เข้ามาเด้เพราะว่าเขาเจ้ายังอยู่แบบดั้งเดิมยังอยู่แบบลบๆซ่อนๆอยู่เด้ส่วนเผ่าก็เจ้าสิอยู่แบบลบๆซ่อนๆอยู่แบบลีเด้พี่น้องเด้สมัยก่อนเขาเจ้ายังบ่ได้เข้าหาคนลาวเวลาคนลาวมาเล่นหรือว่าคนลาวมาหานี่เขาเจ้าเจอคนลาวนี่เขาเจ้าเสียลิเขาเจ้าว่าปันว่าเพื่อนฟังอันพ่อแม่แถวนี้เขาเจ้าว่าปันบอกเพื่อนฟังเนาะเขาเจ้าสิลบสิลิเพราะว่าย่านเด็กพี่น้องเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่ได้เปิดกว้างเลยสมัยเขาเจ้าแบบว่าคนที่แบบว่าเขาเจ้าตกล้นคนที่แบบว่าไปอันนั้นบ่ได้เนาะไปต่างประเทศบ่ได้ไปต่างประเทศก็กลับคืนมาอยู่น้ำให้น้ำส่วนคือเก่าบางคนก็ไปต่างประเทศได้แล้วก็ไปต่างประเทศไปช่วงอพยพบางคนไปบ่ได้ก็กลับคืนมาอยู่แบบลบๆซ่อนๆกับญาติแล้วเพราะว่าสมัยนั้นมันยังมีสงครามอยู่พี่น้องเอ้ยแล้วก็อยู่มาจนฮอดปี2000 2001 2002จังได้ย้ายจังได้ย้ายขึ้นลงไปอยู่กันทางรัฐเพิ่นจัดสรรให้อยู่เนาะเพราะว่ามันมืดสงครามเลยพี่น้องโอ้รถในจีนได้นี่โอ้รถอันนี้เป็นรถรุ่นเก่าแล้วเนี่ยตั้งแต่สิได้ตั้งแต่ปี2002เท่าที่บอกเพื่อนจำได้รถอันนี้นี่รถยี่ห้อนี้นี่รถในจีนพี่น้องเอ้ยสมัยก่อนมันมีในของ Honda ก็มีแล้วก็ต่อมาก็เป็นในจีนของคนจีนเฮ็ดก๊อปปี้เรียนแบบบ่าวเพื่อนก็ยังเคยมีคันนึงพ่อบ่าวเพื่อนก็ยังเคยซื้อมาใช้นี่รถในจีนนี่โอ้รถในตำนานโอ้บ่ได้เจอดดล่ะมาเห็นอยู่นี่ยังมีเห็นอยู่รถในตำนานโอ้ยูฮันก็มีใกล้แม่กำลังฟักจังได้ฟักไข่พี่น้องเอ้ยนี่เด้กระเจ้าก็ยังอยู่ได้กระเจ้ายังอยู่อันบางคนก็ยังอยู่น้ำให้น้ำส่วนอยู่ก็เที่ยวเมื่อเที่ยวมาพี่น้องเอ้ยกระเจ้าก็สิมีเงินอยู่ในหมู่บ้านบางคนก็สิอยู่ที่ประจำเลยบางครอบครัวบางครอบครัวก็เที่ยวเมื่อแต่กับบ่ได้เมื่อดุโดนโดนจังได้เมื่อเท่านึงพอใกล้ก็จะเงินก็จะสิอยู่ตามบ่เพิ่นอยากย้อนเวลามาช่วงนั้นถ้าย้อนเวลามาช่วงนั้นนี่คือสิคักคือสิม่วนพี่น้องเอ้ยคือสิคักอากาศก็สิแปลกไปกว่านี้แล้วก็มันก็สิบ่แปลนปานนี้เนาะสมัยก่อนก็จะบ่ว่าแถวนี้ยังเป็นป่าอยู่ก็จะโอ้อันนี้จักแม่นี่โห3แม่3แม่นี่1 2 3เบิ่งไข่มันเป็น20 30บ่จักพี่ลึกอยู่นี่ก็มีไข่หน่วยนึงอยู่นี่ไก่พี่น้องเอ้ยเงียบขนาดเลยไก่หามันหากเริ่มฟักถ้าเกิดว่ามันฟักโดดแล้วมันสิฮ้องแต่ว่าถ้าสังเกตเบิ่งถ้ามันบ่ฮ้องแล้วแสดงว่ามันหาก็เริ่มฟักไข่3แม่อยู่นํากันได้เสยเนาะปกติมันก็ต้องซับกัน
มันก็ต้องซับกันไล่กันตีกันแล้วก็สิมีตัวบางตัวนอนอยู่เนาะหรือว่าบางตัวก็ง่อยอยู่ในห้างสิลงไปหาบ่ได้เพราะว่าสิมีตัวเก่งตัวที่มันเก่งมันซับแต่ว่าอันนี้นี่มันคือสิหักสิแพงกันแล้วเบิ่งซงนอนนํากันได้หมด3ตัวเลยโอเคพี่น้องให้เพื่อนก็สิมาเอารถมาเอารถขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปจอมผู้เพื่อนแหละไปหาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินกินข้าวก่อนพี่น้องบอกเพื่อนตั้งใจว่าสิมาหาน้องเพื่อนตัวให้น้องเพื่อนตัวพาไปใส่กระแทบกินอยากได้หนูซะเนาะอยากได้หนูเมื่ออยากได้หนูมาปิ้งกินคักๆซะเนาะแต่ว่าบ่มีน้องเพื่อนตัวเราบ่ว่างเราเฮ็ดเวียกเราไปเปี่ยวไม้พี่น้องเอาไม้เม็ดเฮือนน้องกําลังเริ่มสิสร้างเฮือนสร้างบ้านก็มีหมูมีไก่พี่น้องได้หมูก็มีไก่ก็มีเขาเจ้าเลี้ยงไว้ต้นมักมีกับบักใหญ่มักม่วงมักมันมักมีเนาะมีมดมีครบสมัยก่อนก็สิอยู่เป็นจุดเป็นจุดไปพี่น้องก็จะสิอยู่เป็นไห้บางคนก็มาอยู่ใกล้กันแล้วมันก็เลยเฮ็ดไห้มีดินนั้นอยู่ติดกันพี่น้องบางคนก็มีผู้เป็นหน่วยผู้เป็นหน่วยเลยที่ดินคือแบบนี้นี่ของอ่ะเงินหลังนี้นี่ผู้หน่วยนี่นี่ของเราหมดเลยแล้วนี่ที่ว่าเพิ่นอยู่นี่ส่วนอันนี้นี่สอนเนาะสอนดินดอนตอนเนี้ยหลายเลยเฮ็ดสวนงัวเนาะพี่น้องเนาะหญ้าก็หลายปลูกหญ้าพันใส่แล้วเลี้ยงงัวนี่โอ้คักขนาดเลยล่ะนี่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มแล้วนะพี่น้องได้เริ่มมีแบบคนมาจากในเมืองในนาคนมาจากในเมืองคนที่มีเงินแน่ก็เริ่มมาหาเลาะซื้อที่ดินซื้อในราคาที่มันชาวบ้านขายกันเองก็บ่แพงเขาก็มาเติบโตราคาก็คือมาเพิ่มราคาให้น้อยนึงแล้วก็ชาวบ้านก็บางคนก็จําเป็นก็ต้องได้ขายเพราะว่ามันจําเป็นพี่น้องบางคนก็บ่มีก็จําเป็นต้องได้ขายก็ขายก็มีเสียดายดินบ่เพิ่นสําหรับบ่เพิ่นนี่บ่แพงเนาะก็เจ้าซื้อนี่ราคาเป็นผู้เป็นหน่วยนี่คือแบบนี้นี่ประมาณอยู่ 30,000 พี่น้องเอ้ยผู้ตัวนี้นี่ประมาณอยู่ 30,000 ได้ดินน่ะ30ไร่บ่แม่นน้อยเด้อเงิน 30,000 เนาะสอนยังมาคัก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 ทำไมยังก็คือเขาติดเชื้อโรคแล้วนี่ดีแต่ยังไม่ได้เอาหมูยังลงละไม่เที่ยวแล้วมาไหมจะต้องไปเยี่ยมกันทุกทีเลยI'm sorry.
ตั้งหม้อดีๆเดี๋ยวค่อยทอดน้ำใส่ก็ได้มันง่อยไปทางนั้นก่อนเนาะมันเป็นอะไรวะเอาทางนี้บ่ล่ะก็นั่นก็ได้อืมจะตีก็ได้อ่ะมีดิแต่เมื่อกี้ก็ไม่จ้างก็ได้ที่ปฏิกันคือปล่อยไฟอันนั้นมันเอาแม่ฟ้าอมมอนโอ้ปิดก่อนThank you.
ลุกเลยมันลุกอยู่ลุ่มดาบังไปตึกอีกกินข้าวมาเริ่มมาสุกวัวสุกวัวกินข้าวเพื่อนกินข้าวแล้วเพื่อนก็สิสิเมื่อไรพี่น้องที่แรกว่าเพื่อนว่าสินอนยากมานอนเพื่อนเมื่อดีกว่าเมื่อวานที่ไปใส่กับแท็บผมแต่ว่าคงสิไม่ได้ไปแล้วเฮ้ยเหมือนเขากดสินเมื่อกับข้าวฮาร์โมนีก็เป็นอันนี้เลยแกงหมูพี่น้องใส่เบอร์กะเพราใส่มักทั่วหมูเผ็ดแล้วก็ผักหอมแล้วก็มีจีหนังนำแซ่บบ่ฟาร์มสาวฟาร์มแซ่บแซ่บแซ่บมาเด้อทุกคนมากินข้าวน้ำกันมันสิความมาความมาความกินข้าวน้ำกันเนาะกินข้าวห้อมผ่ากินปลาห้อมต้นนอนหัวม่อนไปเจ้าบุได้รักคำคมอันนี้อืมครับ
โอเคน้องพี่น้องเนาะกินข้าวอิ่มแล้วบ่าวเพิ่นสิเตรียมตัวเมื่อก่อนบัดนี้กลับบ้านก่อนเด้อบัดนี้ถ้าพี่น้องเด้ออันนี้ก็มาพักแวะพักกินข้าวพี่น้องมาแวะพักกินข้าวกินน้ำกินข้าวอิ่มบ่าวเพิ่นก็สิเมื่อแล้วบัดนี้เป็นถือเป็นการนะพักผ่อนพี่น้องเลยการพักผ่อนไปในตัวมาพักสมองนี่จากความวุ่นวายแล้วก็มาพักท่ามกลางอากาศแบบนี้ก็เฮ็ดให้เฮาดีขึ้นพี่น้องบ่น้อยก็หลายบ่หลายก็น้อยเนาะไปเดี๋ยวเพิ่นกลับบ้านก่อนเด้อบัดนี้เด้อพี่น้องเด้อไว้เจอกันมื้อหน้าพี่น้องสำหรับมื้อนี้สบายดี